ฝากถึงคุณสรยุทธแล้วก็คุณไก่ภาษิตนะคะเราเห็นอาการของคุณสรยุทธอาการของคุณไก่ภาษิตเรามองว่าไม่เหมาะสมเลยในฐานะที่คุณทำหน้าที่พิธีกรในฐานะที่คุณเป็นนักข่าวแต่สิ่งที่เห็นในคลิปวันนั้นแล้วเนี่ยเยอะมากออกอาการจนน่าเกลียดยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลต่อจากนี้ค่ะในขณะที่โลกโซเชียลเองก็ได้มีการแชร์คลิปบางช่วงตอนนะคะที่ทางด้านของคุณสรยุทธและคุณไก่ภาษิตนั้นเป็นพิธีกรและได้ทำการสัมภาษณ์สว.วันชัยค่ะและล่าสุดนะคะมีสาวรายหนึ่งออกมาอัดคลิปค่ะฝากไปถึงทางด้านของคุณสรยุทธและคุณไก่ภาษิตถามหาว่าจรรยาบรรณอยู่ตรงไหนออกอาการจนน่าเกลียดกำลังเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลต่อจากนี้หลังพรรคก้าวไกลได้แถลงจัดตั้งร่วมกับพรรคอื่นๆซึ่งรวมแล้วได้309ที่นั่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะต้องอาศัยเสียงสว.ร่วมด้วยต่อมาในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปบางช่วงตอนรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีการพูดคุยกับนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กล่าวในรายการบางช่วงตอนว่าพรรคก้าวไกลต้องไปรวมเสียงส.ส.ให้เกินเองในการโหวตเลือกนายกทำไมไม่คุยกับพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคพลังประชารัฐถ้าทำได้แบบนั้นก็ไม่ต้องอาศัยสว.แต่ถ้าทำไม่ได้เช่นนั้นก็จำเป็นต้องประสานสว.อย่าคิดว่าพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปนอกจากนี้ในโซเชียลได้มีการแชร์คลิปไก่ภาษิตผู้ประกาศข่าวที่ได้ออกอาการหลังฟังสว.วันชัยพูดโดยชาวเน็ตได้ทวิตข้อความว่าไก่ภาษิตฟังสว.วันชัยพูดแล้วแอบโมโหจนน้ำตาคลอคือพูดแบบจะไม่ให้พิธาเป็นนายกควรไปเป็นฝ่ายค้านดีกว่าอยากเป็นก็รวมเสียงให้ได้เกิน376สิจะได้ไม่ต้องพึ่งพาสว.เช่นเอาภูมิใจไทยมาร่วมสว.ประสาทจุดจุดจุดจนทำให้เราได้เห็นไก่ภาษิตเบ้ปากออกทีวีครั้งแรกไก่ภาษิตคือไม่ไหวจริงๆขำมากแบบศูนย์ล่าสุดมีสาวรายหนึ่งออกมาอัดคลิปฝากไปถึงไก่ภาษิตและสรยุทธเอาไว้บางช่วงตอนว่าพอดีได้ดูคลิปที่ท่านเป็นพิธีกรและสัมภาษณ์สว.ท่านหนึ่งแล้วเห็นอาการของคุณสรยุทธอาการของคุณไก่เรามองว่าไม่เหมาะสมเลยในฐานะที่คุณทำหน้าที่พิธีกรในฐานะที่คุณเป็นนักข่าวคุณต้องมีจรรยาบรรณตอนนั้นคุณสวมหัวโขนส่วนความรักความชอบที่คุณจะมีคุณชอบใครรักใครคุณต้องรู้เวลาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากถึงคุณสรยุทธแล้วก็คุณไก่ภาษิตนะคะพอดีได้ดูคลิปหนึ่งที่ท่านเป็นพิธีกรได้สัมภาษณ์ท่านสว.ท่านหนึ่งเราเห็นอาการของคุณสรยุทธอาการของคุณไก่ภาษิตเรามองว่าไม่เหมาะสมเลยในฐานะที่คุณทำหน้าที่พิธีกรในฐานะที่คุณเป็นนักข่าวคุณต้องมีจรรยาบรรณณตอนนั้นคุณสวมหัวโขนคุณทำหน้าที่อยู่ส่วนความรักความชอบที่คุณจะมีคุณชอบใครรักใครอ่ะคุณต้องรู้เวลาเมื่อคุณถอดหัวโขนทำเป็นพิธีกรคุณหยุดทำหน้าที่ของคุณคุณเป็นประชาชนน่ะคุณจะออกอาการยังไงก็ได้แต่นี่น้องไก่ภาษิตออกอาการจะน่าเกลียดย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองสิมันใช่ไหมคนทำหน้าที่พิธีกรอ่ะจรรยาบรรณของพิธีกรที่ดีคุณต้องมีความเป็นกลางไหมคุณต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นไหมหรือคุณเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งคุณมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่คุณสัมภาษณ์คนที่คุณสัมภาษณ์ให้ประชาชนเขาได้รับฟังให้เขาตัดสินคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินคนที่คุณสัมภาษณ์คุณไม่ได้มีหน้าที่ชี้นำฝากถึงคุณสรยุทธนะฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับคุณเลย
เป็นแฟนคลับน้องไก่ภาษิตแต่สิ่งที่เห็นในคลิปวันนั้นแล้วเนี่ยเยอะมากออกอาการจนน่าเกลียดแต่ถ้าคุณอยากใส่อารมณ์คุณต้องอยู่ในหัวโขนของประชาชนทั่วไปอันนั้นโอเคคุณชอบใครคุณรักใครคุณพูดได้เต็มทีแต่เมื่อไรที่คุณสวมหัวโขนเป็นพิธีกรอยู่คุณต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นพิธีกรไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store